สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนเปิดเผยว่าภายในอาคารแห่งหนึ่งย่านเมืองนครเฉิงตูมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนหุ่นยนต์16ตัวถูกติดตั้งโปรแกรมให้คอยดูแลพืชผักที่เพาะปลูกบนชั้นวางแนวตั้งในเรือนกระจกจำนวน20ชั้นความสูงรวม10เมตรทำให้ฟาร์มแบบไร้มนุษย์ควบคุมที่สูงที่สุดในโลกยางฉีฉางหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของฟาร์มในเมืองแห่งนี้บอกว่าผัก 24,000 ต้นถูกเพาะปลูกในพื้นที่200ตารางเมตรโดยโรงงานเพาะปลูกดังกล่าวสร้างขึ้นที่สถาบันเกษตรกรรมเขตเมืองสังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรจีนขั้นตอนการเพาะปลูกเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการหว่านตัดขยายระยะเก็บเกี่ยวบรรจุหีพอหากปลูกในทุ่งเปิดโล่งทั่วไปผักกาดหอมจะใช้เวลาเจริญเติบโตราว70วันตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวแต่หากปลูกที่ฟาร์มในเมืองแห่งนี้ระยะเวลาการเจริญเติบโตอาจสั้นเหลือราว35วันทำให้ออกผลผลิตถึง10ครั้งต่อปีและคาดว่าผลผลิตต่อปีอาจสูงถึง50ตันโภชนาการของพืชผักผลไม้ได้รับผลกระทบแม้เติบโตอย่างรวดเร็วและให้ผลผลิตสูงโดยปริมาณโปรตีนดิบของอัลฟาลฟาพืชตระกูลถั่วขนาดเล็กที่ปลูกโดยตัวเร่งการปรับปรุงพันธุ์พืชนั้นสูงถึงร้อยละ30ซึ่งสูงกว่าโปรตีนของอัลฟาลฟาสายพันธุ์ปกติราว10จุดถั่วอัลฟาลฟาสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุก12วันและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า20เท่าเมื่อเทียบกับปริมาณการเก็บเกี่ยวสูงสุดตามธรรมชาติที่4ครั้งต่อปีหวังเซินนักวิจัยประจำสถาบันเกษตรกรรมบอกว่าผักเติบโตได้รวดเร็วดีความลับสำคัญอยู่ที่การจัดแสงเสริมหรือไฟ LED ที่อยู่เหนือผักพร้อมเสริมว่าเราค้นหาสูตรแสงที่เหมาะสมที่สุดด้วยการปรับเปลี่ยนแหล่งกำเนิดแสงในช่วงการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันของพืช3ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้สร้างสูตรแสงแบบกำหนดเองมากกว่า 1,300 สูตรสำหรับพืชผัก72ชนิดทั้งข้าวข้าวสาลีและข้าวโพดนอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันเกษตรกรรมสามารถเก็บเกี่ยวองุ่นคุณภาพสูงที่ให้ผลผลิตสูงด้วยการเพาะปลูกแบบจำกัดรากและการควบคุมน้ำและปุ๋ยที่แม่นยำเพื่อสร้างและปลูกผักผลไม้จำนวนมากขึ้นภายในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในเมืองที่มีอยู่จำกัดหวังระบุว่าปกติแล้วชั้นวางสำหรับปลูกต้นไม้จะถูกติดตั้งไว้5ชั้นเนื่องจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแต่ระบบหุ่นยนต์ในโรงงานอัจฉริยะดังกล่าวทำงานเพื่อเอาชนะข้อจำกัดนี้โดยสำหรับในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นโรงงานผลิตพืชสามารถเติมเต็มอุปทานผักประจำวันของเมืองและปรับปรุงความสามารถการพึ่งพาตนเองในเมืองด้วยนอกจากนั้นเทคโนโลยีเรือนกระจกแนวตั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆเช่นการลาดตระเวนชายแดนการสำรวจทางวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตบนเกาะสำหรับขั้นตอนต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะปรับปรุงโรงงานอัจฉริยะแห่งนี้ด้วยการบูรณาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเพาะเห็ดราที่กินได้ในพื้นที่แนวตั้งตลอดจนสำรวจต้นแบบการทำเกษตรบนดาดฟ้าและระเบียงแบบใหม่这个我说的这个生菜啊，如果在这个大田环境下的话，陆地环境下的话，基本上大概要七十天左右的时间。但是在植物工厂的环境下，在我们的环境下，刚才提到的，我们通过光和营养的协同调控，我们从种子到收获大概要三十四天到三十五天的时间。也就是它的生育期啊，可以这个缩短这个一半以上。一年呢，比如说我们在这个环境下。我们大概一年大概种十五茬左右是可能的。除了紫花苜蓿以外，我们的其他作物，像水稻、小麦、玉米、棉花、大豆以及蔬菜、花卉，我们都形成了一个它本身的一个不同生长期的一个光的一个配比，我们称为光配方的数据库。现在这个光配方的数据库啊。已经涵盖了七十二种作物。
ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ